ยุคนี้ข้อมูลบนบัตรประชาชนไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะถ้ามิจฉาชีพได้ไปเขาก็อาจจะขโมยตัวตนของเราหรือทำให้เราหมดตัวได้เลยระวังให้ดีแต่มีวิธีป้องกันนะสวัสดีค่ะพบกันใน Digital Thailand กับเอิ้นปานระพีทุกวันนี้เนี่ยข้อมูลบนบัตรประชาชนเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังแล้วก็เก็บรักษาไว้ให้ดีนะคะเพราะถ้ามิจฉาชีพได้ข้อมูลบนบัตรประชาชนของเราไปเขาก็อาจจะเอาไปสวมรอยเป็นเราไปทำธุรกรรมทางการเงินไปทำธุรกรรมสำคัญสำคัญหรือแม้แต่ไปปลอมตัวเป็นเราแล้วก็ไปทำเรื่องไม่ดีไม่ร้ายจนกลายเป็นเราเดือดร้อนขึ้นมาก็ได้เพราะเป็นเรื่องสำคัญนะคะเราจึงต้องระมัดระวังและวันนี้เอิ้นก็รวบรวมเรื่องต้องเตือนเกี่ยวกับบัตรประชาชนมาบอกทุกคนกันค่ะขอเริ่มที่เรื่องแรกเป็นสายมูกันนิดนึงนะคะถ้ามีใครมาบอกว่าดูดวงด้วยบัตรประชาชนแล้วก็ขอเลขบัตรประจำตัวประชาชนเสร็จแล้วเราก็โพสต์ลงบนโซเชียลโอ้โหอันนี้อันตรายมากเลยมีเรื่องที่ต้องเตือนกันเลยล่ะค่ะไม่งั้นจากคนดวงดีจะกลายเป็นโชคร้ายสุดๆไปในทันทีเรื่องนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยโพสต์เตือนภัยเรื่องมิจฉาชีพทำทีเป็นหมอดูขอเลขท้ายบัตรประชาชนไปทำธุรกรรมทางการเงินดูเหมือนจะขำๆแต่ว่าไม่ขำนะคะเพราะพอเป็นหมอดูหลายคนก็คงจะเผลอไม่ทันได้ระวังตัวเพราะเขาบอกว่าเขาจะเอาไปทำนายดวงชะตานี่นาแต่ความจริงแล้วมิจฉาชีพสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้สมัครทำธุรกรรมทางการเงินแทนเราได้เลยนะคะโดยข้อมูลสำคัญที่มิจฉาชีพมักจะขอก็คือชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์วันเดือนปีเกิดและเลขบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยทีเดียวซึ่งหลายคนก็รู้แล้วค่ะว่าถ้าโพสต์หรือบอกเลขบัตรประชาชนครบทั้ง13หลักไปตรงๆน่ะมันอันตรายแต่ถ้าหมอดูเขาบอกว่าก็ขอแค่เลขบัตรประชาชน 5-6 หลักท้ายก็พอหลายคนก็คิดว่าก็คงจะไม่เป็นไรละมั้งแต่นี่ก็อันตรายไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าเลขบัตรประชาชนทุกหลักบ่งบอกถึงข้อมูลสำคัญต่างๆของเราโดยหลักที่1บอกประเภทบุคคลหลักที่2ถึง3คือรหัสจังหวัดหลักที่4ถึง5คือรหัสอำเภอหรือเขตหลักที่6ถึง10หมายถึงกลุ่มบุคคลแต่ละประเภทตามหลักแรกหรือหมายถึงเล่มที่ของสูติบัตรหลักที่11ถึง12คือใบที่ของสูติบัตรแต่ละเล่มและหลักที่13ก็คือตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลข12หลักแรกค่ะคราวนี้พอมิจฉาชีพในคราบหมอดูได้ขอข้อมูลของเหยื่อครบก็จะนำไปสมัครทำธุรกรรมทางการเงินได้นั่นเองซึ่งหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเวลาทำธุรกรรมทางการเงินยังไงก็ต้องใช้รหัส OTP หรือว่า One Time Password ชุดรหัสผ่านที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวซึ่งก็มักจะส่งมาหาเราทาง SMS ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องรีบกรอกไปในเวลาสั้นๆเพื่อเป็นการยืนยันอีกชั้นหนึ่งอยู่ดีแล้วมือถือก็อยู่กับเราด้วยมิจฉาชีพเขาจะเอา OTP ไปได้ยังไงแต่พวกมิจฉาชีพมุกเยอะเลยค่ะเขาก็อาจจะโทรมาหลอกถามรหัส OTP ที่เพิ่งส่งมาให้เราทาง SMS แล้วก็อาจจะทำเนียนๆเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะสวัสดีค่ะจากธนาคารมดแดงนะคะดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่พอดีเมื่อสักครู่นี้ทางเราได้ส่ง OTP ไปหาท่านรบกวนลูกค้าบอกเลข OTP ที่ส่งไปทาง SMS ด้วยนะคะเจอแบบนี้ให้รีบวางสายแล้วก็อย่าไปบอกรหัส OTP โดยเด็ดขาดนะคะเพราะถ้ามิจฉาชีพมีทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเลขบัตรประจำตัวประชาชนทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังพร้อมรหัส OTP ไปปุ๊บก็จะสามารถนำไปทำธุรกรรมทางการเงินแทนเราได้แบบสมบูรณ์ซึ่งน่ากลัวมากๆเอาล่ะแต่ถ้าห้ามใจไม่ได้จริงๆอยากจะดูดวงด้วยเลขบัตรประชาชนจริงๆก็ยังพอจะมีวิธีที่จะทำให้ปลอดภัยอยู่ได้บ้างนะคะขอแนะนำให้ไม่กรอกตัวเลขบัตรประชาชนลงในเว็บไซต์โดยตรงค่ะแล้วก็ไม่ส่งรูปบัตรประชาชนให้หมอดูหรือว่าคนอื่นๆไม่ว่าจะช่องทางไหนๆเลยแล้วยิ่งถ้ามีใครมาบอกให้คอมเมนต์ด้วยเลขบัตรประชาชนหรือให้ถ่ายภาพบัตรประชาชนของเราแล้วก็ไปโพสต์ลงบน Facebook ที่ช่องคอมเมนต์หรือว่าช่องไหนๆอย่าหาทำเด็ดขาดเลยนะคะเพราะเรากำลังเปิดเผยเลขบัตรประชาชนของเราต่อสาธารณะใครเข้ามาก็เห็นก็รู้หมดเลยล่ะค่ะถ้าคนไม่ประสงค์ดีมาเห็นเข้าแล้วก็แย่เลยซึ่งถ้าหากอยากจะดูดวงจากเลขบัตรประชาชนจริงๆอาจจะใช้วิธีเลือกดูบนเว็บไซต์หรือว่าเพจที่โพสต์เป็นบทความหรือว่าเป็นวิดีโอแนะนำแบบที่เราไม่ต้องกรอกตัวเลข ID ของเราลงไปแค่ให้เราอ่านแล้วก็คำนวณเอาเองไงคะบางเว็บเนี่ยเขาจะมีเขียนบอกเลขผลคำทำนายไว้ให้เราเห็นแบบชัดเจน
คำนวณเองเลยค่ะแบบนี้เราจะได้ไม่ต้องนำข้อมูลสำคัญของเราไปเสี่ยงกรอกลงบนเว็บหรือว่าระบบของเขาแล้วก็ไม่ต้องบอกใครด้วยปลอดภัยกว่านะคะซึ่งขอย้ำนะคะว่าการที่ไม่ควรโพสต์บัตรประชาชนของเราลงในโซเชียลไม่ใช่แค่เรื่องของการดูดวงนะคะจากเรื่องไหนๆก็ไม่ควรทำเด็ดขาดค่ะเรื่องต่อมาฟังแล้วมีหนาวเชื่อไหมคะว่าแค่มีข้อมูลเบอร์โทรเลขที่บัญชีธนาคารพร้อมกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพียงแค่นี้มิจฉาชีพก็สามารถสวมรอยทำธุรกรรมทางการเงินได้แล้วเรื่องนี้ทุกอาชีพต้องระวังจากกระทู้พันทิปที่ว่าบัตรประชาชนเพียงใบเดียวอาจทำอนาคตดับวูบเป็นหนี้หลายสิบล้านแถมทรัพย์สินหายไปโดยไม่ทันตั้งตัวแค่ชื่อกระทู้ก็ชวนขนลุกแล้วใช่ไหมคะซึ่งก็เคยมีพ่อค้าร้านประดับยนต์เจ้าหนึ่งแจ้งความว่าถูกคนร้ายในคราบลูกค้าที่หลอกขอข้อมูล3อย่างก็คือเบอร์โทรศัพท์เลขบัญชีธนาคารและเลขบัตรประชาชนก็ทำการสวมรอยปลอมเอกสารรีเซ็ตรหัสผ่านบริการต่างๆจากนั้นก็โอนเงินจากบัญชีเหยื่อไปยังบัญชีต่างๆทำเอาผู้เสียหายเสียหายไปเกือบล้านบาทเพราะข่าวนี้และข่าวอื่นๆในทำนองเดียวกันนี้เองทำให้ทุกคนตื่นตัวไม่โพสต์ภาพบัตรประชาชนลงโซเชียลหรือจะโพสต์ภาพลงโซเชียลก็ต้องเซ็นเซอร์บังข้อมูลส่วนตัวกันสุดๆเซ็นสำเนาบัตรประชาชนกันแทบจะปิดมิดไปแล้วนะคะแต่ถึงจะบังมิดแค่ไหนก็ยังมีจุดพลาดที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้และเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็มักจะพลาดนะคะเรามักจะเซ็นเซอร์เฉพาะเลขบัตรประชาชน13หลักแต่บาร์โค้ดยังเปิดเอาไว้ทราบไหมคะว่าบาร์โค้ดที่อยู่ข้างๆบัตรประชาชนนั้นสามารถที่จะอ่านออกมาเป็นเลขบัตรประชาชน13หลักได้เพียงแค่ใช้แอปพลิเคชันในการสแกนบาร์โค้ดง่ายๆที่ก็มีให้ดาวน์โหลดอยู่ทั่วไปแถมฟรีอีกต่างหากสแกนปุ๊บออกมาเป็นเลข13หลักได้เลยฉะนั้นถ้าเราเซ็นเซอร์ตัวเลข13หลักบนบัตรแล้วก็อย่าลืมเซ็นเซอร์ตัวบาร์โค้ดด้วยนะคะและถ้าสมมุติว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องให้สำเนาบัตรประชาชนกับใครเช่นถ้าหากว่าเราต้องทำธุรกรรมสำคัญโดยที่เราเป็นคนทำเองนะคะไม่ได้มีใครมาปลอมตัวเป็นเราแล้วเราก็จะต้องให้สำเนาบัตรประชาชนกับเขาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบถ่ายเอกสารใส่กระดาษหรือว่าเดี๋ยวนี้เป็นยุคดิจิตอลเราก็มักจะส่งกันทางอีเมลหรือว่าส่งกันทาง LINE หรือว่าแอปพลิเคชันอื่นๆแต่อย่าโพสต์ลงโซเชียลนะคะอันนี้อันตรายขอให้ส่งกันเป็นการส่วนตัวแต่ไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนค่ะเราก็ควรจะต้องขีดคร่อมเซ็นกำกับแล้วอย่าลืมระบุด้วยนะคะว่าใช้เพื่อเหตุผลหรือว่าใช้เพื่อประกอบการทำอะไรเท่านั้นนะคะพร้อมกับระบุวันที่ไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เขานำไปใช้ในทางอื่นค่ะเซ็นอย่างถูกต้องระมัดระวังกันสุดๆแล้วแต่หลายคนดันโป๊ะแตกเพราะว่าถ่ายเอกสารติดด้านหลังของบัตรประชาชนไปด้วยทราบไหมคะว่าเสี่ยงมากๆเลยเพจไทยคู่ฟ้าสื่อสารรัฐบาลไทยได้เคยเผยแพร่ข้อมูลเรื่องอย่าถ่ายสำเนาบัตรประชาชนด้านหลังเพราะเสี่ยงถูกสวมรอยเนื่องจากว่าด้านหลังบัตรประชาชนเนี่ยจะมีเลเซอร์ ID หรือว่าเลขควบคุมหลังบัตรประจำตัวประชาชนนะคะซึ่งตัวเลขชุดนี้เป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกรรมสำคัญต่างๆโดยจะใช้ยืนยันตัวตนควบคู่กับเลขบัตรประชาชน13หลักที่อยู่ด้านหน้านั่นเองค่ะอย่างเช่นการลงทะเบียนในแอปอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งแอปวอลเล็ตต่างๆการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ที่ต้องทั้งถ่ายรูปด้านหน้าบัตรประชาชนแล้วก็ใส่ข้อมูลเลเซอร์ ID หลังบัตรประชาชนและตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือการลงทะเบียนรับสิทธิ์ต่างๆของรัฐบาลอย่างเช่นโครงการชิมช็อปใช้คนละครึ่งเราชนะม.33เรารักกันโครงการไทยร่วมใจเพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งการลงทะเบียนทั้งหมดนี้อยู่ในแอปเป่าตังนั่นเองค่ะที่จะมีการขอเลขหลังบัตรหรือว่าเลเซอร์ ID ควบคู่ไปด้วยฉะนั้นถ้าไม่อยากโดนสวมรอยหรือว่าโดนขโมยสิทธิ์ต่างๆที่ควรจะเป็นของเราเวลาที่ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนก็ควรจะถ่ายแค่ด้านหน้าบัตรเท่านั้นนะคะแต่ในบางกรณีอย่างเช่นทำธุรกรรมสำคัญกับธนาคารอันนั้นเขาอาจจะขอด้านหลังด้วยก็ต้องพิจารณากันดีๆนะคะว่าผู้ที่ขอนั้นสามารถไว้วางใจได้หรือไม่และก็อย่าลืมเซ็นกำกับไว้ด้วยนะคะว่าใช้เพื่อทำธุรกรรมอะไรซึ่งถ้าใครอยากจะลองศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ลองไปที่เว็บไซต์ IT24HIS.com แล้วก็พิมพ์ที่ช่องค้นหาว่าบัตรประชาชนก็จะเจอกับเรื่องราวการเตือนเกี่ยวกับบัตรประชาชนการเซ็นสำเนาบัตรประชาชนการถ่ายรูปบัตรประชาชนเพื่อส่งทางออนไลน์พร้อมบทความเกี่ยวกับการใช้บัตรประชาชนที่เรารวบรวมไว้ในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เคยมีข่าวดังอยู่ช่วงนึงนะคะที่มีคนแอบอ้างว่าแค่มีบัตรประชาชนก็สามารถกู้เงินด่วนได้แถมไม่ต้องใช้หนี้อย่างนี้ก็มีเหรอเชื่อดีไหมเนี่ย
ดยเพจตำรวจสอบสวนกลางโพสต์เตือนภัยเลยนะคะมิจฉาชีพจะมาหลอกขอบัตรประชาชนแล้วก็อ้างว่าจะไปใช้กู้เงินให้โดยที่เราไม่ต้องใช้หนี้โอ้โหฟังเหมือนจะดูดีใช่ไหมล่ะคะโดยแก๊งมิจฉาชีพจะแอบอ้างว่าเพียงแค่ขอบัตรประชาชนอย่างเดียวอีก 1-2 เดือนก็ได้เงินใช้แล้วแต่ธนาคารจะหักเงิน 70% และยกเลิกหนี้ให้เลยมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยโดยเมื่อเหยื่อหลงเชื่อให้บัตรประชาชนไปอีก2เดือนถัดมากลุ่มมิจฉาชีพก็จะนำเงินก้อนแรกมาให้ 19,000 บาทเอามาให้จริงๆด้วยนะคะแล้วอาทิตย์ต่อมาก็นำเงินมาให้อีก 12,000 บาทเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือจนทำให้เหยื่อหลงเชื่อแล้วก็ตายใจกันเป็นจำนวนมากแต่หลังจากนั้นผ่านไป3เดือนเหยื่อที่เคยยิ้มหวานกับเงินก้อนที่เคยได้รับมาจากมิจฉาชีพกลับได้รับใบแจ้งหนี้จากธนาคารยอดหนี้กว่า 200,000 บาทแถมยังไม่รวมดอกเบี้ยอีกนะคะซึ่งเมื่อสอบถามไปแล้วก็พบว่าเหยื่อทั้งหลายถูกปลอมประวัติและนำข้อมูลไปใช้กู้เงินค่ะเป็นไงล่ะคะอุตส่าห์ดีใจนึกว่าได้เงินมาใช้เป็นหลักหมื่นสุดท้ายโดนหลอกเป็นหนี้หลักแสนฉะนั้นใครมาขอบัตรประชาชนเราอย่าให้กันง่ายๆนะคะนี่แค่ส่วนหนึ่งของเรื่องราวการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับบัตรประชาชนแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะฉะนั้นเก็บรักษาไว้ให้ดีอย่าโพสต์อย่าแชร์และอย่าให้ใครยืมบัตรประชาชนเราง่ายๆนะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทัดนะ